Pepsi Pop Special presented by Pepsi สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ T-POP Stage Show Presented by Pepsi เวทีที่จะเปิดกว้างให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์และทุกสัปดาห์นะครับจะมีการประกาศอันดับของรางวัล T-POP Weekly Chart นะครับผมที่มาจากการรวมคะแนนจาก3ช่องทางนะครับผมจากการดูวิดีโอสตรีมมิ่งการฟังมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับผมและจากการโหวตที่ T-POP Application ครับบอกเลยนะคะเซนว่าไลน์อัพของเราในวันนี้คือจึ้งมากๆแค่เห็นนะคะก็รู้สึกว่าซาบซ่าแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะยังรู้สึกซาบไม่พอนะคะจูนขอแนะนำให้ฟังเพลงไฟแล้วก็จิบเบปซี่ไปนะคะรับรองว่าฟินถึงใจแน่นอนค่ะซึ่งเบปซี่ของเขานะคะก็มีทั้ง2แบบด้วยกันนะคะทั้งเบปซี่ออริจินัลนะคะแล้วก็เบปซี่ไม่มีน้ำตาลไม่ว่าจะเบปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันค่ะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะที่ร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะชอบแบบไหนก็เลือกซ่าได้ตามใจชอบเลยค่ะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับเทศกาลดนตรีทีป๊อปใจกลางเมืองนะคะกับเบปซี่พรีเซนต์ทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสครั้งที่2ค่ะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเรียกว่าพบกับศิลปินทีป๊อปนะครับผมจากหลากหลายค่ายเพลงเลยนะครับผมที่จะมาโชว์เต็มๆตลอด2วันเลยค่ะเซนนะครับเรียกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนมาแน่นมากเลยครับผมมีชาวต่างชาติเดินทางมาดูเพียบเลยนะครับผมแต่ว่าส่วนใครที่รู้สึกว่ากังวลว่าเอ๊ะฉันมาเนี่ยจะลำบากหรือเปล่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมเพราะว่าเราบินรถไฟฟ้าเนี่ยถึงที่เลยครับใช่แล้วค่ะและงานนะครับจัดอยู่ในฮอลล์นะครับเรียกว่าแอร์เย็นสบายสบายพื้นที่แบบกว้างขวางมากครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและเพื่อนๆนะคะสามารถติดตามรายละเอียดการซื้อบัตรนะคะได้ที่แอปพลิเคชัน T-POP และ Facebook T-POP Stage เร็วๆนี้ค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะกลับมาที่โชว์ของเราครับโชว์แรกของเราตอนนี้พร้อมอยู่แล้วน้องคอมมินกิ่งศักดิ์พี่จูนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเซนถ้าพร้อมแล้ว T-POP Stage Presented by Pepsi Let's Show
มาครั้งที่2แล้วนะคะรอบนี้มากับซิงเกิลที่มีชื่อว่าแฟนบอลมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงชอบดูฟุตบอลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนื้อเพลงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคู่หญิงชายหนูเป็นผู้หญิงแล้วตัวผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบดูบอลมากๆแล้วก็แบบติดบอลติดเชียร์บอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเขาจีบเราแรกๆเนี่ยเขาก็แบบพูดหวานว่าแบบเอ้ยอยากอยู่กับเธอทั้งวันทั้งคืนเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอคบกันไปสักพักนึงก็ติดบอลไปเชียร์บอลแล้วก็แบบลืมเราไปแล้วเราก็โดนหลายรอบจนเริ่มน้อยใจค่ะเราชอบเสียงน้องมากบวกกับอารมณ์จริงๆ อยู่ห้องแต่งตัวห้องเดียวกันนะคะเขาอยู่ห้องข้างหน้าเราอยู่ห้องข้างๆแล้วก็แอบฟังเสียงน้องน้องวอร์มเสียงด้วยเพลงของ Taylor Swift แล้วก็ดีดกีตาร์จนเปิดเพลงฟังอยู่ตอนแรกจนต้องกดดับเพลงปุ๊บเฮ้ยนี่เขามีร้องสดร้องเพราะมากแล้วดีดกีตาร์คือเท่แล้วมาเพลงนี้อีกก็คือแบบAmazing. ส่วนตัวของน้องขมิ้นว่าเพลงแรกกับเพลงนี้มีความแตกต่างยังไงบ้างครับซาวด์ดนตรีเพลงแรกอะค่ะเพลงโรงอาหารมันก็จะมีความย้อนยุคแบบไทยๆแบบ 80s 90s อะไรประมาณนี้แต่ว่าเพลงนี้ค่ะมันจะย้อนไปถึงแบบ 50s เลยแล้วเป็นสไตล์ฝรั่งค่ะ MV เราก็แบบเรียกว่าน่ารักพอๆกันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ MV เป็นยังไงบ้างใน MV นี้นะคะหัวเล่นเป็น3บทบาทเล่นเป็นนางเอกค่ะเล่นเป็นนักร้องนำแล้วก็เป็นนักร้องคอรัสที่อยู่ด้านหลังด้วยจริงๆมันเป็นไอเดียของหนูกับคุณพ่อว่าแบบถ้าหนูเล่นแบบหลายบทบาทมันน่าจะน่ารักดีมันน่าจะน่ารักดีเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ชม MV นะคะก็สามารถไปติดตามได้ไปชมกันได้ MV ที่มีชื่อว่าแฟนบอลนะคะแฟนบอลนะครับให้น้องขมิ้นไขผลงานเพลงนี้หน่อยสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะขมิ้นค่ะตอนนี้นะคะ MV เพลงแฟนบอลเนี่ยก็สามารถรับชมได้แล้วที่ช่อง YouTube Genie Rock นะคะแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลของขมิ้นด้วยนะคะทุกแพลตฟอร์มใช้ชื่อขมิ้นกิ่งศักดิ์หมดเลยเป็นภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องขมิ้นมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ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 โชว์ต่อไปตอนนี้นะครับเรียกว่าทุกคนเนี่ยต้องแบบอย่านั่งอยู่แบบจอทีวีอย่างเดียวต้องเต้นบนจอทีวีด้วยทุกคนลุกขึ้นมาเต้นนะครับเพราะตอนนี้พี่บีพีรพัฒน์นะครับผมพร้อมมากแล้วนะครับไปชมกันเลยที่ป๊อปสเตจ Let's showทุกคนทำเจ็บมาซ้ำซ้ำเธอทำให้กลับฟื้นคืนมาจะมีใครที่ดีกับฉันเท่ากับเธอชุดชีวิตให้มีสีสันกันอีกครั้งไม่มีใครที่ทำให้ฉันได้อย่างเธออยากตะโกนดัง
ในหัวใจที่เดินช้าช้าตอนที่ยังไม่เคยพบกันเธอมาทำให้มันเปลี่ยนไป วันเวลาจึงผ่านแสนเร็วยิ่งตอนที่อยู่ด้วยกันไม่ทันให้ฉันได้หายคิดถึงจะมีใครได้ดีกับฉันเท่ากับเธอชุดชีวิตให้มีสีสันขึ้นอีกครั้งจะมีใครได้ทำให้ฉันได้อย่างเธอไม่ต้องการอะไรนอกจากเธอ oh, All I want is you แค่เธอเพียงคนเดียวที่อยู่ในหัวใจ All I want is you แค่เธอเพียงคนเดียวก็สุขใจแค่ไหนต้องบอกว่าครั้งนี้ว้าวมากใช่ไหมพี่จูน คือปกติเวลาเราแบบเห็นพี่บีเราจะเห็นแบบนักร้องที่โชว์พลังเสียงบ้าพลังใช่แต่วันนี้ครับเราเจอแบบว่าเรียกว่าแบบเป็นแบบโอ้โหแบบนักเต้นคนใหม่เลยอ่ะนี่ตำนานเราเต้นด้วยนะเต้นค่ะเต้นด้วยนะครับผมอ่ะเรามาที่เพลงเราบ้างดีกว่านะครับผม All I Want Is You ครับมันมีที่มายังไงถึงแบบได้เกิดแดนซิ่งได้ขนาดนี้โอเคจริงๆแล้วเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยออกเพลงที่เป็นฟังกี้เพลงหนึ่งชื่อเพลงอันตรายผมได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่ผมไปเล่นละครเวทีแล้วพอได้เล่นละครเวทีเนี่ยเขาให้เราเรียนเต้นพอเรียนเต้นมันเป็นเรียนเต้นแท็บอะไรเงี้ยโอ้ซึ่งมันยากมากๆแล้วพอเต้นไปสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันทำให้อีกให้เราใกล้ให้เราสนิทกับเพลงของเราเข้าไปอีก1สเต็ปมันก็เลยมีความรู้สึกโอ้มันสนุกจังเลยอ่ะงั้นปีนี้เราทำเพลงเร็วดีกว่า MV ก็สนุกไม่แพ้กันกับตัวเพลงเลยยังมีเต้นด้วยอย่างที่เห็นเมื่อกี้ไปครับเพราะเสียงของ MV บ้างดีกว่าครับเหมือนผมเป็นบาร์เทนเดอร์นะในเรื่องคอยชงค็อกเทลครับมอมเขาน่ะแหละในเรื่องแล้วก็เพิ่มดีกรีความสนุกขึ้นไปตามค็อกเทลนะตามค็อกเทลใช่แล้วตอนจบก็ขึ้นมาเต้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วติดหูมากๆขอบคุณครับแล้วเรารู้สึกว่าฟังแล้วมันแบบเหมือนได้อยู่ในคอนเสิร์ตแบบในผับดิสโก้แบบว่าเต้นแบบสนุกสนุกกับเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะจังหวะมันจะเป็นดิสโก้ฟังก็จะมีความแบบคล้ายๆถ้าย้อนกลับไปก็คือยุค70เลยพวกแบบโซลเทรนอะไรพวกเนี้ยฮะเต้นใช้ขาฟุตเวิร์คอะไรเงี้ยครับถึงเวลาค่ะให้พี่บีขายของหน่อยสามารถติดตามรับชมรับฟังเพลงนี้ได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะครับก็ทุกๆช่องทางที่มีอยู่ตอนนี้หมดเลยนะครับทั้ง IG
Facebook นะครับYouTube แล้วก็สตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มติดตามชมได้แล้วนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับเพลง All I Want Is You นะครับพิมพ์ชื่อผม B พีรพัฒน์เจอหมดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ B พีรพัฒน์มากๆเลยค่ะขอบคุณครับพี่ B ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วโชว์ต่อไปนะครับของน้องๆเลสปินพร้อมกันอยู่แล้วนะครับถ้าทุกคนก็พร้อมแล้วเหมือนกัน T-POP STATE Let's Showขอต้อนรับเลสปีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เรียกว่ากลับมาครั้งนี้
ร้อนเป็นไฟเข้ามาแบบเพลงแบบร้อนเป็นไฟเลยเต้นกันแบบสุดๆไปเลยถามนี่ว่ากลับมารอบนี้รู้สึกกันยังไงบ้างครับก็โหกลับมารอบนี้ก็นานมากเลยนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็ห่างหายไปนานเนาะปีนึงได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นการกลับมาที่ทีโพสเตทในครั้งที่5แล้วด้วยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากใช่เพราะเราตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาเลยอ่ะมาถามกันดีกว่าสำหรับคอนเซปต์ของเพลงหยุดดีจริงๆคำว่าหยุดดีมันเป็นคำที่ทุกคนพูดกันอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกเรากันเองแต่ว่าเราจะชอบทำอะไรที่มันแบบอะไรก็ไม่รู้เราก็จะพูดว่าเฮ้ยหยุดดีหยุดดีและเสร็จแล้วพี่เขาก็เอาไปทำเป็นเพลงขึ้นมาค่ะเพลงนี้ก็คือเจ๋งมากๆนะคะพอได้แพรพันธ์มาช่วยแต่งแรปด้วยเป็นยังไงบ้างคะยากไหมไม่ยากค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าวันที่แต่งแรปคือเหมือนแบบพี่เขาอัดเดโมเหมือนแบบว่าแบบพวกเราทุกคนต้องอัดเดโมวันนี้นะอะไรเงี้ยแพรก็ใช้เวลามันไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วก็เข้าไปแต่งคือตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะจะเป็นสิ่งนี้จริงๆเพราะเหมือนแบบว่าเอ้ยแพคิดออกเดี๋ยวแพแต่งเลยก็ได้ไม่ต้องกลับบ้านไปแต่งเนี่ยนั่งแต่งระหว่างที่เพื่อนอัดเลยก็ได้อะไรเงี้ยมาถามถึงกลับมาที่ MV กันดีกว่าค่ะ MV ครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นปาร์ตี้แบบว่าวันพุธค่ะของสาวๆคนฮอตอะไรงี้เขาก็แบบไม่ได้ชวนพวกเราเรสปินไปเพราะว่าพวกเราแบบเป็นสีแดงอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็ด้วยความแบบเนาะซ่าอยู่แล้วแล้วก็ไปโผล่ที่งานนั้นแล้วก็เหมือนแบบโดนเขากลั่นแกล้งจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูใน MV ที่ YouTube Respin ค่ะในก็พูดถึง YouTube แล้วฝากผลงานเลยดีกว่าครับว่ารับชมรับฟังทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็ฝากติดตาม MV ล่าสุดของพวกเรานะคะเพลงหยุดดิยานะคะสามารถรับชมได้แล้วนะคะทางช่อง YouTube Respin นะคะแล้วก็ผลงานอื่นๆทางช่อง Win Entertainment นะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเรา Respin ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเชื่อทุกคนติดตามแน่นอนเอาวันนี้ขอบคุณ Respin มากครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะพบกับซิงเกิลแรกนะคะในฐานะศิลปินกับพี่ไมค์ภัทรเดชนะคะโชว์เพลงใหม่จาก Slap Kiss นะคะและการคัมแบ็คสเตจของสาวๆวง Pixie แล้วติดตามชมช่วงหน้าค่ะฮิปฮอปสเตจโชว์ Presented by Pepsiฝันดีของฉันไม่มีเธอได้ไหม
จะลืมยังไงเมื่อฝันถึงเธอทุกคืนและนี่คือ Slap Kids สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นพี่จูนครับ Welcome back อีกรอบนึงนะคะรู้สึกว่ารอบนี้เขามาแนวแบบว่าเศร้าแต่มีความเท่อยู่น้ำตาคลอกันหน่อยๆนะครับผมมาที่เพลงเราดีกว่านะครับผมเพลงที่จบไปเมื่อกี้ชื่อเพลงว่ากลัวฝันดีอยากถามครับว่าที่มาและคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้เป็นยังไงมายังไงบ้างครับตอนนั้นเราแต่งด้วยการแยกกันไปเขียนเรียงความครับแล้วเอาเราทั้งหมดมารวมกันแล้วคราวนี้มันมีเรื่องที่ตรงกันอยู่คือการกลัวกลางคืนครับโดยเป็นเรื่องบังเอิญว่าเอ้ยเรื่องมันตรงกันหมดเลยแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันยังไม่พิเศษถูกต้องก็เลยแบบหาไปหามาไม่ได้ไปจบคำว่ากลัวฝันดีเพราะว่ามันรู้สึกว่าทำไมเราต้องกลัวฝันดีมีแต่คนอยากฝันดีใช่ครับมันก็เลยเหมือนกับเอ้ยเราน่าพูดเรื่องนี้นะใช่เพลงนี้มีความแตกต่างจากเพลงที่ผ่านมายังไงบ้างคะใช้คำว่าเป็นความซีเรียสขึ้นละกันเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเพลงของ Slap Kids จะติดแบบว่าเศร้านะแต่ไม่มากแต่เพลงนี้ก็คือเศร้าดิ่งอ่ะคอนเซ็ปต์ MV บ้างดีกว่าอยากให้เล่าหน่อยว่าเป็นมายังไงเป็นผู้ชายคนนึงที่สูญเสียทั้งแม่แล้วก็คนรักไปค่ะอะไรอย่างนั้นใช่ในครั้งเดียวแล้วก็เขาได้ทำได้แค่นอนฝันถึงวันๆเก่าๆของแม่เขากับแฟนเขาแล้วก็ตื่นมาเพื่อรอฝันต่อใช่ไปเรื่อยๆชีวิตบนลูปคือมันแตกสลายมากแล้วก็ดูทรมานอย่าเพิ่งเล่าหมดค่ะอย่าเพิ่งเล่าหมดเพราะว่าใครจะไม่หมดนะก็ต้องไปดู MV ด้วยแต่พูดถึงมันแบบมันบีบหัวใจมากนะเนาะสูญเสียคนที่เรารักทั้ง2คนในเวลาเดียวกันรักแรกและรักสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ Slap Kids ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าครับครับผมก็สามารถฟังซิงเกิลใหม่ของพวกเราได้แล้วทาง YouTube ของ Slap Kids นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ YouTube Slap Kids ครับแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมโหวตให้เราที่ T-POP ด้วยนะครับอย่าลืมไปโหวตไปนะครับวันนี้ขอบคุณ Slap Kids มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับซิงเกิลแรกนะคะในฐานะศิลปินกับพี่ไมค์ภัทรเดชนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่า T-POP Stage Let's Show ใจเหลือเกินมันชอบพี่อะไรขนาดนี้ที่ได้เป็นคนของเธอคือของขวัญที่มันมีค่าที่สุดหยุดหัวใจเอาไว้เลยที่เธอไม่มีใครอีกแล้วที่ต้องการต่อให้มีเงินเป็นพันล้านพร้อมดาวหมดฟ้าเอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ยอมคนเป็นหนึ่งเป็นพันล้านแต่ฉันก็จะทำมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องเธอคนนี้เท่านั้นละหัวใจมันเลือกแล้วจะไม่มีคนไหนดีไปกว่าเธอได้เป็นเหมือนผู้โชคดีวันนี้ที่ฉันได้เจอเธอสำหรับฉันจะเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งไม่เคยจะคิดไม่เคยจะฝันว่าเธอจะหันมามองคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างฉันก็ไม่เคยกล้าจะลองคว้าดาวลงมาครอบครองวันนี้ตัวฉันได้เป็นสิทธิและมาด้วยความรักดีๆไม่ขออะไรต่อไปอีกแล้วคือมีเธออยู่ตรงนี้ฉันขอดูแลเธอในหัวใจต่อให้มีเงินเป็นพันล้านพร้อมดาวหมดฟ้าเอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ยอมคนเป็นเงินเป็นพันล้านแต่ฉันได้จากเธอมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องเธอคนนี้เท่านั้นแหละหัวใจมันเลือกแล้วจะไม่มีคนไหนดี
ีไปกว่าเธอได้เหมือนผู้โชคดีวันนี้ที่ฉันได้เจอเธอสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งต้องเธอคนนี้เท่านั้นล่ะหัวใจมันเลือกแล้วจะไม่มีคนไหนดีไปกว่าเธอได้เป็นเหมือนผู้โชคดีวันนี้ที่ฉันได้เจอเธอสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ออกเพลงน่ารักแล้วจริงๆแบบพอไปพี่ไม้อ่ะครับผมมันเท่เพลงนี้รางวัลที่หนึ่งมีความหมายไงบ้างรางวัลที่หนึ่งมันมีความหมายสำหรับหลายๆคนในประเทศไทยนะค่ะบางคนเนี่ยตามหามาทั้งชีวิตถูกหวยหวยรางวัลที่หนึ่งบางคนว่าถูกหวยแต่รางวัลที่หนึ่งของเราอ่ะเราเจอแล้วคือคนที่เราจะเอาเพลงนี้ไปแชร์ให้เขานั่นก็คือหลายๆคนรวมถึงแฟนคลับด้วยคือแฟนคลับใช่ไหมเนี่ยเป็นขนาดนี้ไงแฟนคลับไม่รักได้ยังไงใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้นะครับพี่ไม้นะครับเรียกว่าเป็นศิลปินน้องใหม่เนาะจากค่ายนะครับผมโซเมทซาวนะครับโซเมทซาวครับครับจากสังกัดเทโลมิวสิกนะครับผมถามดีกว่าว่ามาร่วมงานกับโซเมทซาวได้ยังไงก็เทโลก็คือเป็นสังกัดโซเมทซาวคือเป็นค่ายในเทโลครับเขาก็ฝากฝังพี่เอกไว้พี่เอกซีซั่น5ครับว่าฝากปั้นเขาหน่อยเสียงก็พอได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เรียกว่าพอได้นะอันนี้เรียกว่าเพราะเลยเพราะเลยนะครับคอนเซปต์ของ MV เพลงนี้ล่ะครับพี่ไม้คือนางเอกเป็นนักประดิษฐ์พระเอกก็เป็นแบบเป็นหุ่นยนต์ที่ผู้หญิงเขาสร้างขึ้นมาจากที่แบบไม่มีหัวใจจนวันนึงเห็นความตั้งใจเห็นความรักของคนนี้ก็เลยอยากจะขอเขาแต่งงานแค่นั้นแหละน่ารักน่ารักฮะน่ารักน่ารักฝากกับทุกคนหน่อยดีกว่าว่าจะรับชมรับฟังในทางช่องทางไหนบ้างครับพี่ไม้ก็ฝากเพลงนี้นะครับเพลงรางวัลที่1นะครับเป็นเพลงเนื้อหาดีๆเนาะก็รับชมได้ทางทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะครับทุกช่องทางเลยครับผมฝากด้วยนะครับเพลงนี้ฮะรางวัลที่1ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ไม้มากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าโชว์ต่อไปเป็นโชว์ของสาวๆวงพิกซี่ค่ะตอนนี้พิกซี่พร้อมอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่า T-POP Stage Let's Show Oh, deja vu.
ต้มาดิฉันทำโชว์ Money 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 tell me that you sorry Money 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 come on be my baby ถ้าเธอคิดว่านายก็ลองดีกันอีกสักทีถ้าเธออยากจะกล้ามาเธออีกแก้วให้ฉันซุบเลยเธอก็คนใจของฉันเสมอไม่ให้พักเลยไม่มีตอนไหนไม่คิดถึงเธอ Oh boy you give me deja vuกันอีกครั้งหนึ่งโตเป็นสาวแล้วใช่นะครับใครจะเป็นคนเล่าคอนเซปต์ยกมือขึ้นโอเคค่ะก็สำหรับคัมแบ็กครั้งนี้ของพวกเรานะคะเป็นชื่อเพลงว่า Deja Vu ค่ะเราเล่นคำมาจากคำว่า Deja Vu มันคือเหมือนอาการที่แบบเราอ่ะเห็นภาพคนเดิมซ้ำๆเหมือนเราแบบคิดถึงเขาทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นแบบ Deja Vu คิดถึงเธอทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะ MV เป็นยังไงบ้างครับถูกใจมากๆค่ะก็หลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วพวกเราก็แบบรอวันที่จะแบบได้ดู MV ก็คือได้ดูพร้อมทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็วันนั้นก็มานั่งดูกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบกีดการ์ดกับทุกๆซีน อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รู้สึกว่าตอนถ่ายค่อนข้างมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเพลงนี้แหละมันต้องมาเพราะว่าตั้งแต่มูเตลูแล้วค่ะก็จะมีแบบอุปสรรคนิดๆหน่อยๆแบบโควิดบ้างอะไรเงี้ยถ่ายไม่ได้บ้างแล้วก็เพลงนี้ก็เราถ่ายทั้งหมด2วันค่ะมีที่กรุงเทพแล้วก็มีที่กาญจนบุรีค่ะซิงเกิลที่แล้วกับซิงเกิลนี้แตกต่างกันยังไงบ้างก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ลุคพวกเราทั้ง3คนค่ะแล้วก็รวมถึงแนวเพลงด้วยที่แบบเปลี่ยนไปจากแนวเดิมๆอะไรค่ะก็อาจจะดูโตขึ้นแล้วก็ดูแบบมีความเป็นสาวมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เพลงนี้ได้ใครมาโปรดิวซ์ให้คะพี่น็อตสเปชชี่ค่ะพี่น็อตเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่น็อตสเปชชี่ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆถือว่าแบบเป็นก้าวแรกด้วยกันที่แบบค่อนข้างเวิร์กมากๆค่ะถึงเวลาให้สาวๆขายของหน่อยค่ะสามารถติดตามรับชมรับฟังเพลงนี้ที่ช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอนะคะเต็มๆของเพลง Deja Vuได้นะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราพิกซี่นะคะก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็สามารถรับชม MV ได้บน YouTube Lit Entertainment นะคะแล้วก็มีชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยค่ะ #DejaYouChallenge นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงเนาะสามารถไปฟังได้ที่ Lit Entertainment ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากนะคะซึ่งวันที่19สิงหาคมนี้นะคะมีคอนเสิร์ตแรกเป็นของตัวเองแล้วค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตของค่ายนะคะชื่อสนามเด็กลิตคอนเสิร์ตไปจับจองซื้อบัตรกันได้นะคะจองบัตรนะคะได้ที่ช่องทาง theconcert.com ค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตของเรานะคะก็จะจัดขึ้นวันที่19สิงหาคมนะคะที่ Union Hall at Union Mall ค่ะค่ะใครที่ยังไม่ชม MV เพลงนี้นะคะ Deja Vu ก็ไปสามารถรับชมรับฟังกันได้นะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมไป
ชงน้องๆด้วยคอนเสิร์ตวันที่19สิงหาเนาะอันนี้คือขายบัตรนะครับขายแล้วกดไม่ทันแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเชิญพี่เซนกับพี่จูนไปด้วยนะคะดีค่ะจูนไปแน่นอนรับปากแล้วก็ต้องไปมีกล้องด้วยนะคะมันทึกเลยนะที่ต้องออนแอร์นะพี่จูนรับปากว่าจะไปงานน้องๆแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสาวๆจากวงพิกซี่มากๆนะคะขอบคุณค่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 ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะพบกับโชว์ซิงเกิลที่2นะคะจากน้องไทโอและติวเตอร์นะคะและซิงเกิลแรกเลยนะคะจากนุนิวแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะพีป๊อปสเตชั่นพรีเซนเต็ด by Pepsiเพลงนี้เรียกว่าคุณภาพขับแก้วขึ้นมากใช่ ถามเลยที่มาที่ไปคอนเซปต์ของเพลงนี้ relationship มันคือสถานะที่ไม่มีความชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนบนโลกนี้เจอแบบนี้บ่อยเลยหยิบคอนเซปต์นี้มาครับได้ข่าวว่าเพลงนี้มีโปรดิวชื่อดังพีเตอร์ทิลิเบิร์ดเป็นไงบ้างครับทำงานกับพีเตอร์โอ้โหทำงานกับพีเตอร์คือเขา
คิดว่าเขาเก่งแต่พอได้ทำงานเขาอีกว้าวแบบว้าวจริงๆครับแบบเทคนิคที่เขามีแล้วก็การที่เขาแบบทำให้ทุกอย่างดูเป็นวงกลมขึ้นในเพลงเราก็แบบว้าวมากครับแล้วก็สุดยอดมากครับพี่เติร์ดก็พี่เติร์ดก็คือแบบเก่งเลยครับพูดถึง MV กันมากMV เป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลง MV นี้ใช่ไหมครับ Relationship ก็มี Storyline ด้วยครับต่างกับ Move On ครับ Storyline นี้ก็จะส่งแบบส่ง feeling ว่าแบบเราแบบติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราออกไม่ได้สักทีแล้วเราก็เลยต้องเลือกระหว่างอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ๆ relationship ต่อไปหรือว่าแบบจะตัดภาพพันตาออกมาให้ได้แบบเห็นโลกที่กว้างขึ้นแล้วเร็วๆนี้ค่ะมีแพลนจะปล่อยแบบซิงเกิลต่อไปสปอยได้ไหมเร็วๆนี้สักนิดอ่ะมองไปถามเจ๊คนนู้นแล้วเว้ยไม่นะครับยังไงเจ๊เจ๊ยังไงไม่มาไม่เป็นไรอ๋อพี่คิสไม่รู้มีแค่แบบเมนเจอร์ไม่เป็นไรติดตามพูดได้ต้องรอติดตามนะต้องติดตามอาจจะเร็วๆนี้อาจจะเร็วๆนี้ครับแล้วอาจจะแบบต่างกับต่างแต่แบบแล้วก็แบบใช้สมันสมองเยอะขึ้นครับอ่ะอยากให้ทั้งไทโอแล้วก็ติวเตอร์ค่ะฝากผลงานหน่อยสามารถติดตามรับชมรับฟังเพลงนี้ได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะได้ครับก็ MV พวกเรานะครับ Relationship เพิ่งปล่อยไปตอน 6:00 นนะครับ like out now on 24 entertainment นะครับ and out now on all music streaming platform นะครับก็ไปสตรีมกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งไทโอแล้วก็ติวเตอร์มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับและตอนนี้นะครับเพลงอบอุ่นหัวใจนะครับจากน้องนิวนี่พร้อมอยู่แล้วนะครับผมไปชมกันเลยที่ Pop Stage Let's Showเธอเลยความรักฉันไม่อยากเท่านั้นนะเธอบอกใจนะเมื่อไรก็ตามที่ต้องการบอกฉันนะให้ฉันได้ทำเพื่อเธอความรักฉันเป็นของเธอไม่ว่าสถานะใดจะให้เป็นนอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธออยากพักใจเช็ดหน้าที่คอยซับน้ำตาเมื่อเธอร้องไห้เป็นสายลมที่ผ่านเธอที่ไม่มีวันห่างไปไหนเป็นให้ได้ทั้งนั้นที่เธอต้องการทำได้ทั้งนั้นเธอเป็นเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอไม่ได้หวังอะไรมากมายเป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พออาจยังไม่ใช่ที่รักแค่ฉันได้รักก่อนวันใดที่เธออยากรักแล้วเธอค่อยรักต่อรักของฉันยินดีจะรอแค่คิดถึงกันบ้างก็พอที่ไม่มีวันห่างไปไหนเป็นให้ได้ทั้งนั้นที่เธอต้องการทำได้ทั้งนั้นเธอเป็นเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอไม่ได้หวังอะไรมากมายเป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยังไกล
หนูนิวอ่ะร้องเพลงแบบว่าประกอบละครเนาะตลอดเนาะแต่อันนี้เรียกว่าเห็นเป็นครั้งแรกที่เป็นซิงเกิลของตัวเองถูกต้องไหมและแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้ววันนี้ก็มาถึงรอคอยมานานแต่พอมากจริงๆพอมากจริงๆครับผมอ่ะคอนเซปต์ของเพลงหมอนอิงครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่ามีคอนเซปต์ยังไงบ้างใน MV นี้คอนเซปต์ของเพลงนี้เนี่ยจะเป็นคำว่าเป็นให้ได้ทุกอย่างครับหรือว่า I can be anything ครับใช่เพลงนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่บริสุทธิ์ครับเหมือนเธอไม่ต้องรักเราก็ได้แต่เรารักเธอครับเท่านั้นเลยครับน่ารักน่ารักนุ้นิวมีส่วนร่วมในการทำเพลงหรือว่าแต่งเพลงนี้ยังไงบ้างคะผมอยู่ในทุกๆกระบวนการของเพลงนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแต่งเพลงอันนี้ผมยังไม่มีประสบการณ์เลยครับก็จะเป็นให้เป็นหน้าที่พี่แอมละกันครับ MV เพลงนี้ก็คือได้แอลลี่มาเป็นนางเอก MV ด้วยเป็นยังไงอ่ะเมาน้องแอลลี่เมาแอลลี่เลยร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างน้องน่ารักมากๆเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วครับแต่ตอนแรกนึกว่าน้องอาจจะยังพูดไม่น้องอาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่แต่พอได้ร่วมงานกันไปนั่นแหละครับโหเมากันไม่หยุดเลยเพลงหมอนอิงก็คือกระแสดีมากๆและที่สำคัญนะคะได้รางวัล Lucky of the Week และ Music of the Week 2 week ติดเลยรู้สึกยังไงบ้างคะนุ้นิวต้องขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับที่ช่วยโหวตให้ผมตลอดเลยครับไม่ใช่แค่เพลงหมอนอิงด้วยครับเพลงทั้งหมดที่เคยปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แฟนๆล้วนคอยช่วยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยครับถูกต้องติดเทรนด์ด้วยนะติด Twitter ตลอดเลยใช่ติดเทรนด์ตลอดช่วยปันแท็กด้วยต้องเรียกว่ายินดีด้วยแต่วันนี้เรามีรางวัลมามอบไปถึงเวทีเลยครับเชิญถ้วยรางวัลเลยค่ะขอเชิญถ้วยเลยครับขอมอบรางวัลให้ถ้วยถือน้องก่อน1รางวัลนะครับจริงๆแล้วทั้ง2รางวัลนะครับผมได้มากกว่า1ถ้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะโอ้ขึ้นมาเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวหนูถือไม่ไหวนะคะใช่อันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยถือก่อนขออนุญาตช่วยถือก่อนนะคะแล้วก็ Music of the Week ยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวให้นุ้นนิวฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับผมว่าจะติดตามเพลงนี้ได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับขอฝากน้องหมอนอิงด้วยนะครับก็เป็นเพลงซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกในชีวิตของผมเลยครับก็สามารถรับฟังแล้วก็รับชม MV ได้ทาง YouTube DMD Music ครับและก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของผมเลยซึ่งเล่นคู่กับเฮียซีครับก็เพิ่งเข้าโรงไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex ทุกๆสาขาเลยครับรับรองว่าหลายๆคนไปดูแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณนุ้นิวมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะก่อนจบรายการนะคะจูนมี1คอนเสิร์ตมันมาแนะนำนะคะกับ Pepsi Present T-Pop Campus Tour 2023ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงแคมปัสที่3แล้วนะคะที่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตหาดใหญ่วันที่30สิงหาคมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะแต่ว่าจะฟินจะป๊อปขนาดไหนนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Popท้ายรายการนะครับมาร่วมลุ้นผลรางวัลจาก T-Pop Weekly Chart กันนะครับผมทั้ง4สัปดาห์ในเดือนกรกฎาคมครับสำหรับรางวัลนะครับ Music of the Week Rookie of the Week และ Original Talent of the Week นะครับผมจะเป็นเพลงใดบ้างมาลุ้นกันครับและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลายๆค่ายแบบนี้นะครับผมทุกคืนวันศุกร์เส้นเดือนแบบนี้ในเวลา 3:30 นกับรายการ T-Pop Stage Show Presented by Pepsi สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลงที่ได้รับรางวัลเดือนกรกฎาคมสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4พอเวลาผมไปเล่นเนี่ยบางทีผมใช้เพลงของเพื่อนๆของคุณบุรินทร์บ้างของพี่ป๊อดอะไรมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเขินแล้วบุรินทร์เขาก็มาบอกพี่ต้องมีเพลงตัวเองบ้างนะ ผมก็แบบโอเคได้ผมก็แต่ผมก็อยากทำอยู่แล้วก็เลยงั้นปีนี้เราทำเพลงเร็วดีกว่าเพื่อที่เวลาไปโชว์เนี่ยคนก็จะได้มีเพลงเร็วของเราเปิดก่อนเพื่อแล้วค่อยเล่นเพลงคนอื่นจะได้ไม่เขิน
P-POP Stay Show, presented by Pepsi.